6:26 น.คุณผู้ชมยังอยู่กับเนชั่นทันข่าวเช้านะคะติดตามข่าวกันต่อกับคุณปิงและพลอยค่ะมาติดตามคดีอุ้มรีดเงินชาวจีนที่ก่อเหตุโดยคนจีนกระทำกับคนจีนโดยคนจีนเป็นเหยื่อด้วยกันนี่แหละหลายกรณีเกิดขึ้นในช่วงนี้ไปตามเรื่องที่พัทยากันก่อนค่ะก่อนหน้านี้ที่เป็นเรื่องเป็นราวที่มีชายชาวจีนไปร้องกับตำรวจเลยว่าระหว่างที่ภรรยาพาลูกชายไปส่งในรถก็มีพี่ชายอยู่ด้วยปรากฏว่ามีจักรยานยนต์ขับปาดหน้านะคะแล้วก็เข้าไปในรถโทรมาหาเขาเพื่อที่จะเรียกเงินเป็นเงิน1 ล้านหยวนหรือว่า5 ล้านบาทไทยหลังจากนั้นก็ยังไม่สามารถติดตามตัวภรรยาและพี่ชายได้นะคะจนถึงวินาทีนี้คุณผู้ชมยังไม่รู้ชะตากรรมเลยตำรวจพยายามที่จะตามหาเมื่อวานในตลอดทั้งวันเดี๋ยวพามาไล่เรียงความคืบหน้ากันนะคะอย่างช่วงบ่ายเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนเนี่ยค่ะลงพื้นที่ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดคุณผู้ชมไปดูตลอดเส้นทางที่คนร้ายใช้ก่อเหตุตั้งแต่หมู่บ้านผู้เสียหายจนไปถึงโรงเรียนของลูกชายเนี่ยนะคะระยะทางรวมกัน 3.2 กิโลเมตรกว่าๆโดยเน้นตรวจสอบกล้องที่ถนนสายซอยพรประพานิมิต21พบว่ามีกล้องของชาวบ้านเนี่ยคุณผู้ชมไปจับภาพค่ะช่วงเวลาตอนเช้านะคะ 8:48 นไปเจอรถยนต์ของผู้เสียหายเนี่ยขับผ่านและหลังจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมทิ้งระยะห่างไม่ถึงประมาณ1นาที20วินาทีค่ะก็มีรถของคนร้ายถ้าคุณผู้ชมสังเกตมิตซูบิชิปาเจโร่สีดำขับตามมาอย่างรวดเร็วนะคะจากนั้นเนี่ยจะมีกล้องอีกมุมนึงจับภาพคนร้ายขี่จักรยานยนต์ที่ใช้ในการก่อเหตุคุณผู้ชมขี่มาปาดหน้าเลยตามที่สามีเนี่ยเล่าให้ฟังแล้วก็ลักพาตัวผู้เสียหายไปเนี่ยนะคะโดยลักษณะของคนร้ายที่สังเกตเห็นในกล้องวงจรปิดเป็นชาวจีน2คนสวมหมวกแบบเต็มใบสวมถุงมือสีขาวทั้งคู่ค่ะขี่รถจักรยานยนต์พยายามที่จะสะกดรอยตามรถของผู้เสียหายก่อนที่จะลงมือก่อเหตุลักพาตัวไปโดยพบพยานสำคัญเปิดเผยนะคะว่าเจอรถมิตซูบิชิปาเจโร่สีเทาไม่ทราบหมายเลขทะเบียนภายในมีชายชาวต่างชาติลักษณะคล้ายคนจีนไม่น้อยนะคุณผู้ชม 5-6 คนมาจอดรถเอาไว้เป็นเวลาหลายชั่วโมงในบริเวณนั้นจนผิดสังเกตคือเริ่มพบเห็นตั้งแต่ช่วงเย็นของวันศุกร์ที่17มีนาคมแล้วรถคันนี้นะคนที่เขาเห็นสังเกตเนี่ยเหมือนมาทุกวันเลยจนกระทั่ง20มีนาคมมาจอดตั้งแต่ช่วงเช้าประมาณ7โมงนะคะแล้วก็มีรถจักรยานยนต์ Honda สีดำมาจอดเพิ่มอีกคันหนึ่งอีกทั้งพบด้วยนะคะว่ากลุ่มคนต้องสงสัยเนี่ยมีการสวมหมวกใส่แมสพยายามที่จะปิดบังใบหน้าแล้วก็สวมถุงมือด้วยนะคะจากนั้นเนี่ยก็เหมือนมีสัญญาณบางอย่างรถยนต์และรถจักรยานยนต์เนี่ยเร่งเครื่องขับออกไปอย่างรวดเร็วจนมาทราบภายหลังนะคะหลังจากที่เปิดเผยของเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเนี่ยเป็นแก๊งที่ก่อเหตุคือเหมือนมีการวางแผนร่วมกันมาอย่างดีขณะเดียวกันคุณผู้ชมที่สภ.หนองปรือค่ะตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานก็ได้เดินทางมาเก็บรอยนิ้วมือแฝงพร้อมทั้งตรวจหา DNA ของคนร้ายมีการไปตรวจสอบรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการก่อเหตุรวมไปถึงไปตรวจรถยนต์ของผู้เสียหายที่ไปเจอแล้วนะที่ถูกทิ้งเอาไว้ก็ตรวจ DNA ด้วยนะคะแล้วอีกหนึ่งอย่างที่ตรวจก็คือตรวจ DNA ของนายหมาคนที่มาแจ้งความก็คือสามีเนี่ยแหละตัวสามีเองก็ต้องถูกเชิญตัวมาสอบปากคำอย่างต่อเนื่องเพื่อหาจุดเชื่อมโยงของคนร้ายทีนี้ความคืบหน้าเมื่อวานนี้คุณผู้ชมพันตำรวจเอกทวีกุฑแถลงค่ะผู้กำกับการสภ.หนองปรือก็นำทีมพนักงานสอบสวนเร่งสอบปากคำในหมานะคะแล้วก็สภาพก็คือค่อนข้างที่ตอนนี้อยู่ในลักษณะที่อ่อนเพียงเห็นได้ชัดเลยตัวสามีระหว่างที่มีการสอบปากคำนะคะผ่านล่ามชาวจีนเขาเนี่ยอุ้มลูกอยู่ในตัวตลอดเวลาอุ้มเด็กวัย3ขวบอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วตำรวจเมื่อวานนี้ได้มีการเชิญเพื่อนชาวจีนแล้วก็ต้องสงสัยว่าน่าจะรู้จักกันกับกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งหมดเนี่ยมาร่วมสอบปากคำเพิ่มเติมด้วยนะคะในขณะเดียวกันค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เนี่ยก็ได้มีการตรวจสอบแกะรอยในส่วนของคนร้ายเช็คสัญญาณโทรศัพท์มือถือโดยล่าสุดอย่างที่บอกพบรถยนต์ต้องสงสัยมิตซูบิชิปาเจโร่สีดำที่อาจจะใช้ในการลักพาตัวของผู้ก่อเหตุไปเนี่ยนะคะซึ่งขับมุ่งหน้าไปทางถนนมอเตอร์เวย์สาย7ส่วนจักรยานยนต์ที่ใช้ในการก่อเหตุเนี่ยนะคะก็พบว่าจอดทิ้งเอาไว้ตำรวจก็กำลังแกะรอยอยู่ส่วนตัวประกันทั้ง2คนนี่จากการเปิดเผยคุณผู้ชมขาดการติดต่อตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนของวันก่อนนะคะไม่สามารถติดต่อได้จากที่ก่อนหน้านี้พยายามจะโทรมารีดเงินสามีอย่างต่อเนื่องเนี่ยจนสามีมีบางช่วงที่
จ่ายเงินโอนไปให้ด้วยเนี่ยนะคะโดยตัวประกันทั้งสองเนี่ยนะคะหากรวมเวลาตั้งแต่ถูกลักพาตัวไปล่วงเลยไปเข้าสู่วันที่สองแล้วคนร้ายก็ยังไม่มีท่าทีที่จะปล่อยตัวออกมาสันนิษฐานแบบนี้ค่ะตำรวจบอกว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะแบ่งทำงานทำหน้าที่กันเป็นสองชุดนะคะชุดแรกเนี่ยอยู่ควบคุมตัวประกันอยู่ที่สถานที่หนึ่งส่วนอีกทีมนึงเขาแบ่งกันให้ไปทำหน้าที่สับขาหลอกขับรถวนไปวนมาในพื้นที่จังหวัดชลบุรีพฤติการที่ตำรวจวิเคราะห์ในเบื้องต้นของคนร้ายนะคะ